ดีครับก้องปิยะครับแตงพงศกรครับผมการรายการ Celebrity Wanted ค่ะครับพบกับเราทุกครั้งนะครับทุกวันศุกร์เวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทางช่อง31เอ้ยทางช่อง True 3ครับช่อง True Insight นะฮะหมายเลข3ก็คือคุณดูจากกล่องของ True เองนะคะโอ้โหง่ายๆมากเลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมนะเจอเรา2คนก็ต้องเจอบุคคลที่เรียกว่าเป็น Celebrity แต่วันนี้ฮะเธอที่จะมาออกวันนี้นะฮะเธอมีประเด็นกระแสร้อนตลอดทั้งสัปดาห์เลยครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเชิญคนที่กำลังเป็นประเด็นเด็ดที่เป็น Talk of the Town ตอนนี้มาเอามาคุยกันนะครับแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้Top Wanted Top 5 Most Wanted คุณให้อะไรเราดูวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของค่าตัวนักฟุตบอลที่แพงที่สุดในโลกตอนนี้นะครับปี2014เนี่ยนะครับนักฟุตบอลที่มีค่าตัวในการซื้อขายย้ายสโมสรเนี่ยครับเขาก็จะมีบันทึกเรคคอร์ดไว้ว่าใครเนี่ยที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกมันจะแพงขนาดไหนเชิญน้องแตงขาครับผมแหมออพี่ก้องนี่ก็เป็นหนุ่มนักฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เลยนะพี่ก้องชอบดูนักฟุตบอลแต่ไม่ชอบดูฟุตบอลชอบดูผู้ชายเตะบอลแต่ไม่ชอบดูฟุตบอลในสนามมีผู้ชาย21 22คนโอ้โหเยอะมากดูระลานตาหมดเลยชอบมากเก่งขาสั้นด้วยอ่ะชอบคนแรกเลยค่ะเรามาเข้าช่วงของนะท็อป5 most wanted นะสำหรับนักฟุตบอลที่ราคาตัวแพงที่สุดนะคนแรกเลยนะฮะอันดับ5ค่ะนั่นก็คือมาริโอ เกอร์เซ่ค่ะเอาทีมก็บอกเกอร์เซ่มาริโอเกอร์เซ่นะฮะซึ่งเป็นหน้ากองกลางของทีมชาติเยอรมันนะฮะนะฮะเขาเป็นดาวเตะที่มีทักษะนะยอดเยี่ยมในการเคลื่อนเกมนะให้ไปตามความต้องการแถมยังเล่นได้หลายตำแหน่งนะฮะในแนวรุกด้วยชอบมากเลยแนวรุกคือเป็นปีกก็ได้เป็นศูนย์หน้าก็ได้ค่ะแนวรุกนี่ชอบมากเลยนะฮะแนวรุกนะฮะสนามค่าตัวนะของเขาเนี่ยนะคิดคือประมาณ80ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,600 ล้านบาทค่ะโอ้ยตายแล้วมาริโอเกอร์เซสอันดับที่4นะครับก็เป็นนักเตะที่เป็นอดีตแชมป์เก่าแชมป์โลกเนี่ยจากทีมชาติสเปนครับผมอันเดรสอินเอสตาครับผมจากทีมชาติสเปนนะครับเขาเป็นห้องเครื่องอัจฉริยะจากสโมสรบาร์เซโลน่านะครับที่เป็นกำลังสำคัญคนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ทีมของเขาเนี่ยก็ได้แชมป์มาแล้วไม่รู้กี่สมัยนะครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยค่าตัวของเขานะครับคือ 80.7 ล้านเหรียญสหรัฐครับผมหรือประมาณ 2,600 ล้านบาทครับผมอ่ะไม่พอค่ะอันดับต่อไปนะฮะเป็นอันดับที่3ฮะคนนี้รู้จักกันดีมากเลยนะนั่นก็คือใครคุณรู้ไหมอ้าวนี่ไงฮะเนมาจูเนียค่ะนี่เองเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปเองเขาบาดเจ็บในเกมก่อนที่จะแพ้สลังร้าวใช่ครับอาจจะเป็นอัมพาตได้คนกลัวกันอยู่แมตช์นั้นผมดูอยู่ที่แล้วเขาโดนได้ยังไงคุณแตงกระโดดเข่าใครกระโดดทีมคู่ต่อสู้ตายไม่หันไปสอบค่ะไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วนะคะหากเนมานี่นะคะหรือชื่อจริงชื่อเต็มว่าอะไรก็คุณอ่านสิคะเนมาดาซิวาซันตุสยูนิโออันนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับนี่คือชื่อเต็มของเขานะคะชอบตรงซันตุสเนี่ยค่ะ นักเตะหนุ่มชาวบราซิลนะคะวัย22ปีเองค่ะวัยแค่22ปีเองนะคะด้วยฝีเท้ายอดเยี่ยมค่ะแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะเรียกว่าฝีเท้านี่เฉียบคมตามสไตล์ของบราซิลแท้ๆเลยทำให้เนมาร์นี่นะคะได้มีแค่ตัวนะคะเขาถึงไหนคุณรู้ไหม88.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,800 ล้านบาทค่ะพูดถึง2คนนี้เนี่ยนะครับคืออยู่บาร์เซโลนาทั้งคู่ใช่ไหมแล้วก็ราคาแพงที่สุดในโลกติดอันดับ5ทั้งคู่เลยบาร์เซโลนานี่พวกนี้ก็ต้องมีประกันชีวิตแบบมหาศาลนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วมันแพงนะแต่ถ้าเกิดดิฉันมีสามีมีแค่ตัวขนาดนี้ฉันคงงงเนาะครับโอเคครับผมมีไม่ได้เป็นผู้ชายเหมือนกันไปดูอันดับที่2กันดีกว่าจะมีคนนี้หน้าตาดีคนนี้หล่อคนนี้ใครครับผมไม่ใช่ใครก็เป็นศูนย์หน้าดาวยิงจากทีมชาติโปรตุเกสครับโอ้โหคนที่ดาวยิงคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองนะครับโอ้คนนี้หล่อค่ะโปรตุเกสอดีตเขาเคยเป็นนักฟุตบอลค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะครับ80ล้านปอนด์และยังเป็นยอดนักเตะรางวัลบัลลงดอร์ด้วยนะครับปีล่าสุดวันอะไรนะคะบัลลงดอร์ครับอ๋อเป็นรางวัลมันเป็นรางวัลการแข่งขันฟุตบอลครับผมค่ะเยอรมันครับเป็นของฟีฟ่าค่ะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับราชันชุดขาวรีมาดริดนะครับด้วยค่าตัว148ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,800 ล้านบาทตายถ้าฉันมีแฟนค่าตัว 4,800 ล้านบาทนะคะฉันจะต้องมีเสลียงอุ้มเขาขึ้นไปนอนอุ้มกลับบ้านเลยคุณตายโอ้ยจะเรียกเลยว่าอบ
คุณยอดผัวนี่เลยนะคะคุณเพราะ 4,800 ล้านบาทที่หนึ่งอันดับหนึ่งค่ะคือใครก็คุณแตงขาแพงกว่านั้นอีกครับค่ะเลโอเนลเมสซี่ค่ะโอ้ทีมไหนก็คุณรู้ไหมอาร์เจนตินาทีมอาร์เจนตินาค่ะแล้วก็อยู่บาร์เซโลนาอีกแล้วต้นสังกัดอย่างบาร์เซโลนานะครับเพิ่งต่อสัญญาใหม่ด้วยค่าตัวสถิติสูงสุดถึง 178.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5,800 ล้านบาทโอ้โหคนนี้เพียงต้องอุ้มด้วยตัวเองค่ะสลีเขากลัวเขาตกมาต้องห่อเขาขึ้นหลังพาไปทุกที่โอเคครับระวังโดนเขาเข่าหลังดอกนะครับโอ้คุณทำไมเมสซี่เขาเข้าตัวแบงขนาดนี้คุณเก่งจริงๆครับผมเหรอฮะคือเขาถนัดข้างเดียวนะครับเขาถนัดขาข้างซ้ายข้างเดียวแล้วเขาจะเลี้ยงด้วยเท้าซ้ายอย่างเงี้ยแล้วขาขวาเขาเดินไม่ได้เหรอเขาเลี้ยงอย่างนี้มา 3-4 ปีแล้วก็ไม่มีใครแย่งเขาได้ทุกทีโอ้โชว์ขาซ้ายขาซ้ายครับโอ้ขาขวาก็คือแค่ไว้แบบสไลด์แล้วก็ส่งตัวครับผมใช่นะคะเย็นรู้จักคนเดียวกับเปเล่เคยดูสมัยนั้นนานมากไม่ทันดูเปเล่เตะคุณเกือบไม่ทันเหรอคุณอายุน้อยมากเหรอคุณอายุห่างกันเยอะเหรอคะเปเล่นั้นสูงสวิงสวยมากนะคะสมัยก่อนครับผมถ้าวันนั้นนะคะนี่ก็เป็นค่าตัวของเรานักฟุตบอลที่เรียกว่าแพงอลังการทีเดียวเลยนะคะครับผมช่วงต่อไปค่ะเรามีแขกรับเชิญนะซึ่งเธอเนี่ยเป็นนางสาวไทยครับอดีตนางสาวไทยครับคนนี้เนี่ยเรารู้จักกันดีโอ้โหคุณรู้ไหมผู้ชายเนี่ยหมายปองคือเยอะครับแน่นอนก็สวยอ่ะเพราะว่าเธอเนี่ยนะผิวพรรณเปล่งปลั่งใช่ครับเธอนิยมการฉีดสเต็มเซลล์เป็นกิจลักษณะเธอไม่กินข้าวเธอฉีดสเต็มเซลล์แล้วปัจจุบันนี้จะมีกระแสเยอะมากคุณรู้ป่ะครับกระแสการแก้กฎหมายครับผมกระแสเกี่ยวกับ เล่นนอกบทกับคุณดีเจแมนครับกระแสเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวคุณเจมี่บูเฮอร์ครับผมที่คุณเจมี่บอกว่าเธอไม่รู้ว่าเธอแต่งตัวเงี้ยเธอโป๊ครับวันนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับวงการบันเทิงด้วยวงการบันเทิงแล้วก็บ้านเมืองด้วยเรื่องที่สำคัญด้วยครับผมงานช่วงหน้านะฮะพบกันแน่นะฮะกับอดีตสาวไทยค่ะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพักสักครู่ครับเรายังอยู่นะฮะกับรายการ Celebrity Wanted นะฮะตอนนี้ค่ะขอต้อนรับคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบุ๋มของพี่เอง เราจะมักเจอกันอยู่ประจำนะคะเวลาตามรายการต่างๆค่ะนะฮะงานอีเวนต์ตอนนี้เธอมีประเด็นอยู่เรียกว่าประเด็นที่เป็นกระแสมากตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอมีประเด็นตลอดเลยครับค่ะเรามาเป็นสิ่งที่คนพูดคุยกันในโซเชียลเยอะมากนะครับมีหลายกระแสจริงประเด็นแรกเลยมาถึงประเด็นที่เรียกเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากของกระแสสังคมปัจจุบันนี้เรื่องที่คุณบุ๋มเนี่ยนะฮะเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะมีแนวความคิดในการที่จะแก้กฎหมายนะคดีข่มขืนว่าคดีเนี่ยเวลาข่มขืนแล้วต้องให้ประหารชีวิตค่ะใช่ไหมทำไมถึงมีความคิดอย่างนี้ออกมาคุณบุ๋มตอนแรกคือเนื่องจากว่าบุ๋มเองเนี่ยมีลูกสาวนะคะน้องอันดามันก็เติบโตขึ้นมาทุกวันแล้วเราก็นั่งดูข่าวในทีวีจริงๆแล้วความคิดเรื่องของการปรับแก้ไขกฎหมายเนี่ยมีมาตั้งแต่คดีที่มีเด็กมีผู้ชายคนนึงอุ้มน้องคนนึง6ขวบจากท้ายรถกระบะแล้วก็ไปข่มขืนและฆ่าโดยการเอาถุงพลาสติกรัดคอแล้วคนนั้นทำเป็นคดีที่4มันเลยมานั่งนึกกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมสังคมเราปล่อยให้ผู้ชายคนนี้มาเดินทำร้ายเด็กอย่างนี้ซึ่งผ่านมาแล้ว3คดี3คดีแล้วคดีเนี้ยเป็นคดีที่4อย่างคดีน้องอายุ13คนนี้ล่าสุดเนี้ยของน้องแก้มก็เป็นคดีที่3อ๋อซึ่งทำไมผู้ร้ายที่สามารถทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ถึงเดินในสังคมซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เลยมานั่งศึกษากฎหมายอย่างจริงๆจังๆนะคะโดยที่มีครั้งนึงที่ผมไปเลือกตั้งนะคะคนก็ออกมาด่าผมเยอะมากบอกว่าทำไมไปเลือกตั้งนู่นนี่นะโอเคมันเป็นประเด็นแต่ผมบอกผมต้องการจะแก้ไขกฎหมายเรื่องของข่มขืนดังนั้นผมจำเป็นต้องไปเพราะผมไม่รู้ว่าอนาคตการเลือกตั้งอันนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะแต่ฉันมีหน้าที่ที่ต้องทำคือมันเป็นความตั้งใจมานานแล้วต้องรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งค่ะเพื่อที่เขาไปแก้กฎหมายเนี้ยถูกต้องค่ะคือเป็นความตั้งใจมาตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วค่ะเพิ่งจะมาอยากทำเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเมืองเรามีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลบ้านเมืองถูกไหมคะมันเลยไม่รู้ว่าจะยื่นเรื่องกับใครใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะยื่นเรื่องกับใครเพราะว่าตามระบอบเก่าเนี่ยเราจะต้องยื่นเรื่องกับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วจากนั้นก็ถึงจะเข้าครม.นะคะโดยที่ตามกฎระเบียบของการเปลี่ยนยื่นรายชื่อเนี่ยนะคะถ้าเป็นกฎหมายปกติ 10,000 รายชื่อสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนของกฎรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะต้องใช้ 50,000 รายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและของคุณที่เลือกแสนนึงผมขอแสนนึงเนื่องจากว่าผมไม่รู้ว่าชื่อที่ส่งมาเนี่ยเพียงพอหรือเปล่า
บางชื่ออาจจะมีถึงบางชื่อไม่ได้เลือกต่างบางชื่ออะไรเพื่อแล้วก็อีกอย่างสิ่งที่ผมต้องการทำผมไม่ได้ต้องการแค่เปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่ผมต้องการกระแสสังคมที่หันหน้าเข้ามาคุยกันทุกวันนี้เราจะเห็นเลยด่ากันตลอดไม่ดีเลยประหารเถอะนู่นนี่นั่นเตียนกันแล้วไม่มีใครคิดที่จะแก้ไขแต่เราต้องคุยกันสิว่าเราต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างอย่างสิ่งที่ผมทำเองเนี่ยผมเป็นแค่ปากกระบอกเสียงแค่นั้นนะคะคือเพื่อในการให้ทุกคนเนี่ยหันหน้าเข้ามาคุยกันว่าตกลงไอ้กฎหมายที่เรามีอยู่จริงๆแล้วกฎหมายของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นฆ่าข่มขืนกฎหมายสูงสุดที่ประหารชีวิตค่ะแต่ส่วนใหญ่ใช่มั้ยครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมามีค่ะมีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ประหารครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ยก็คือปี2552 2คดีด้วยกันค่ะแต่เนื่องจากว่าผู้ร้ายผู้ต้องหาเนี่ยไม่ยอมรับสารภาพนะคะทั้งๆที่จำนวนต่อหลักฐานแต่ไม่ยอมรับสารภาพ2คดีนั้นก็เลยประหารชีวิตเขาสารภาพก็จะได้ลดหย่อนลดหย่อนก็เลยตอนนี้เรามีนักโทษข่มขืนอยู่หมื่นกว่าคนที่กำลังจะออกจากคุกมาซึ่งคุณคิดว่าไม่มีต้องไม่มีการลดหย่อนถูกไหมถ้าคุณทำมาหลายคดีที่สองคนคุณจบแล้วไหมอ่ะครับคุณต้องให้คนคนนี้ทำกับเหยื่ออีกกี่คนหลายคนบอกว่าถ้าเกิดโทษข่มขืนจนถึงประหารโอเคถ้าจะไม่ให้ข่มขืนจนถึงประหารอย่างน้อยให้เขาอยู่ในคุกยาวกว่านี้หน่อยได้ไหมคือไม่ให้มีการพูดง่ายว่าให้อยู่ต่อชีวิตไปจนจบถูกคุณพอใจตรงนี้โอเคหรือต่อให้ตลอดชีวิตแล้วค่อยลดหย่อนก็ว่ากันอีกทีแต่ไม่ใช่4ปี5ปีออกมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะคดีข่มขืนนี้ถ้าเกิดรับสารภาพ4ปีถึง20ปีค่ะข่มขืนเฉยๆ4ปีถึง20ปีแล้วถ้ารับสารภาพลดโทษอ๋อเหรอเฉพาะข่มขืนใช่ไหมครับแล้วมีอภัยโทษแล้วถ้ามีฆ่ามีฆาตกรรมด้วยครับถ้าฆาตกรรมก็คือโทษสูงสุดที่ประหารชีวิตแต่ถ้าเกิดยอมรับก็ลดโทษลงมาอีกก็ตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดอ้างว่าเป็นสิ่งยั่วยุผู้หญิงยั่วแต่งตัวโป๊ะก็ลดอีกก็ลดลงไปอีกครับผมมีประพฤติดีอยู่ในคุกก็ได้ออกเร็วขึ้นอีกเห็นไหมเนี่ยมันถึงมีนักโทษตรงนี้ออกมาเยอะไงแล้วทำไมเราถึงต้องปล่อยให้คนที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าออกมาอยู่ในสังคมแล้วมาทำกระทำกับเด็กๆซ้ำขนาดนี้อย่างนี้นี่ตอนนี้ถ้าเกิดได้ครบแล้วทั้งแสนรายชื่อเนี่ยครับก็ยื่นกับประธานคสช.ทันทีค่ะอ๋อก็คือดำเนินการต่อได้เลยค่ะใช่ค่ะคือก็มีกระแสบอกว่าที่คุณบุ๋มเนี่ยมาเป็นตัวตั้งตัวตีเงี้ยเพราะเป็นการสร้างกระแสอยากจะเป็นกระแสในวงในข่าวพี่คะรู้สึกไงบ้างที่โดนกลวงหาคนถามแบบนี้แต่วันแรกที่พี่ที่พูดความจริงนะวันแรกที่พี่เห็นบุ๋มขึ้นใช่ไหมพี่ก็สับสนได้เลยพี่ก็ขึ้นตามด้วยใช่เห็นเพราะพี่บอกว่าพี่ก็เห็นด้วยนะแต่คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะคิดกับผมว่าเอากระแสเรียกกระแสหรือเปล่าเรียกกระแสอยากดังอะไรอย่างเงี้ยคือบุ๋มแล้วที่เจ็บที่สุดคือคำว่าเกาะกระแสคนตายดังหนูถามหน่อยเธอทุกวันนี้หนูมีละครกี่เรื่อง8เรื่องนะคุณไปดูได้เลยบุ๋มมีละครถึง8เรื่องด้วยกันบุ๋มจำเป็นต้องเกาะกระแสใครดังอีกแล้วเหรอแล้วต่อให้บุ๋มดังวันนี้บุ๋มก็ไม่ได้เป็นนางเอกค่ะบุ๋มก็เป็นแม่ตัวร้ายอยู่ดี